สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ค่ะวันนี้นะคะข่าวแรกเราจะไปกันที่เมืองลิมริกที่ประเทศไอร์แลนด์ค่ะวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณชาวไทยทุกๆท่านที่ให้การต้อนรับและดูแลกิ่งเพชรเป็นอย่างดีมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอกราบขอบคุณคุณแก้ววีระวันแบชเลอร์ซึ่งเป็นเจ้าของสวัสดีสปาและเป็นเจ้าของโรงเรียน The School of ThaiMassage and Spa นะคะที่ดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่เมืองลิมริกที่ประเทศไอร์แลนด์ค่ะตอนนี้นะคะก็ได้มาพบปะกลุ่มชาวไทยค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้คุณแก้วแนะนำท่านผู้ชมนิดนึงว่ากลุ่มนี้ก็คือเรียกว่ากลุ่มอะไรนะคะสวัสดีค่ะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ทำงานเพื่อสังคมนะคะกลุ่มไทย Association Limerick ค่ะเมืองลิมริกประเทศไอร์แลนด์ค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณใหญ่ค่ะซึ่งทำเป็นเชฟที่ร้านอาหารที่นี่นะคะสวัสดีค่ะผมเชฟใหญ่ครับทำงานที่ไอร์แลนด์ครับ12ปีแล้วครับก็ตอนนี้นะคะร้านอาหารไทยของเรานะคะสามารถพูดได้เลยค่ะว่าเป็นแบบเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยค่ะเพราะว่าเป็นอาหารที่กินแล้วเพื่อสุขภาพนะคะฉะนั้นเกี่ยวกับเชฟเนี่ยจะสำคัญมากเลยค่ะในต่างแดนค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะพี่นิดเนาะสวัสดีค่ะชื่อนิดนะคะก็อยู่ที่ยุโรปนี่มานานแล้วค่ะก็มีความสุขดีค่ะก็เหมือนบ้านเราแล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานช่วยเหลือทางด้านพระพุทธศาสนานะคะคือในเกี่ยวกับเรื่องเวลาพระท่านมาจำพรรษาเนี่ยเราก็จะช่วยดูแลอุปถัมภ์ท่านนะคะค่ะนี่ก็คือผู้ที่มีจิตอาสานะคะที่ช่วยเวลามีกิจกรรมสังคมอะไรต่างๆนะคะทุกท่านนะคะเป็นทูตวัฒนธรรมไทยในต่างแดนค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะและข่าวต่อไปนะคะเราจะไปกันที่กรุงเบิร์นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะต้องกราบขอบพระคุณครูแอนนี่ธนพรนุสเลอร์สิริสมนะคะและคุณไฮนุสเล่ซึ่งเป็นเจ้าของเซนทาร่าเอเชียนอะคาเดมีสปาแอนด์สปาดีไซน์ซึ่งเป็นสปาระดับ5ดาวและมีด้วยกันทั้งหมด4สาขานะคะเป็นสปาที่ให้บริการครบวงจรค่ะและที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป็นคฤหาสน์ซึ่งครูแอนนี่ได้บอกกับทางเราว่าครูแอนนี่ได้เงินจากการทำธุรกิจสปานะคะที่มาสร้างคฤหาสน์ด้วยตัวเองเลยนะคะที่นี่ค่ะและราคาที่นี่นะคะราคาพิเศษมากเลยค่ะชั่วโมงละ100สวิสฟรังนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันอยู่กับดร.ชินค่ะดร.ชินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมชินภัทรพันสวัสดิ์เป็นซีเนียร์เฟลโลที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดครับค่ะช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงที่ท่านผู้ชมให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะเรียกว่าช่วงอะไรนะคะดร.คนดังในต่างแดนครับเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าคนดังในต่างแดนจะเป็นใครค่ะไปชมนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านมรกตศรีสวัสดิ์ค่ะเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะค่ะก่อนอื่นอยากจะให้ท่านเล่าประวัตินิดนึงว่าท่านความเป็นมายังไงถึงท่านมาประจำที่นี่ค่ะก็ดินก็เริ่มรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531นะคะก็รับราชการมาตามลำดับชั้นก็เคยมาประจำการที่กรุงเวียนนาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการออกประจำการครั้งแรกนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2540ถึง2543นะคะแล้วก็กลับไปก็ประจำการอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศนะคะยกย้ายไปตามกรมต่างๆนะคะแล้วก็ออกประจำการอีกครั้งหนึ่งเมื่อปีค.ศ. 2010นะคะก็อันนั้นไปอยู่ที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนณกรุงจาการ์ตานะคะก็อยู่จนถึงปี2012นะคะแล้วก็กลับมารับราชการอยู่ที่กระทรวงที่กรมองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้อำนวยการกองสันติภาพความมั่นคงและการลดอาวุธ
แล้วก็เป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศก่อนที่จะมาประจำการเป็นเอกอัครราชทูตที่นี่ค่ะถือว่าทำงานเยอะมากเลยค่ะท่านอย่างสมมติว่าคนที่จะมาทำงานด้านอย่างนี้ค่ะท่านเขาจะต้องเรียนด้านไหนคะถึงเขาถึงจะได้ก้าวหน้ามาประมาณอย่างนี้ค่ะท่านแนะนำได้ไหมคะก็จริงๆแล้วทางกระทรวงการต่างประเทศเป็นกระทรวงที่เปิดกว้างนะคะน้องๆที่สนใจอยากจะเข้ารับราชการที่กระทรวงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะจบทางด้านวิชาทางด้านสังคมศาสตร์นะคะพวกรัฐศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์นะคะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าทางสาขาอื่นๆจริงๆก็มีนะคะมีหลายๆท่านที่จบบัญชีจบทางวิศวะก็มีนะคะรุ่นหลังๆก็มีจบวิศวะด้วยอะไรด้วยตอนที่ท่านมาทำงานที่นี่เมื่อครั้งที่แล้วค่ะท่านรับชอบอะไรบ้างคะสมัยนั้นนะคะคือต้องเข้าใจพื้นฐานนิดนึงนะคะว่าที่กรุงเวียนนาเนี่ยเป็นที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศองค์การสหประชาชาตินะคะที่เวียนนาแล้วก็มีองค์การระหว่างประเทศอื่นๆด้วยเช่นทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศนะคะองค์การว่าด้วยการห้ามอาวุธห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์นะคะมีองค์การเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างประเทศนะคะแล้วก็อื่นๆอีกหลายสำนักงานหลายแห่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเนี่ยภายใต้การทำงานเนี่ยก็ยังมีส่วนที่เรียกว่าคณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติณกรุงเวียนนาและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆณกรุงเวียนนาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเอกอัครราชทูตที่นี่เนี่ยนอกจากเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียแล้วก็ดูแลเขตอาณาอีก2ประเทศคือสโลวักและสโลวีเนียแล้วเนี่ยยังทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประเทศไทยในองค์การระหว่างประเทศองค์การสหประชาชาติที่กรุงเวียนนาด้วยค่ะในส่วนของงานหน้าที่ความรับผิดชอบในช่วงแรกที่เคยมาประจำการเนี่ยก็รับผิดชอบงานทางด้านพหุภาคีก็คืองานองค์การระหว่างประเทศต่างๆนะที่นี่ก็จะมีคณะกรรมาธิการที่สำคัญอยู่2คณะกรรมาธิการคือคณะกรรมาธิการด้านยาเสพติดนะคะแล้วก็คณะกรรมาธิการด้านการป้องกันอาชญากรรมซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ความยุติธรรมทางอาญาและอาชญากรรมนะฮะแล้วก็ยังมีคณะกรรมาธิการในเรื่องของการค้านะฮะระหว่างประเทศด้วยนะฮะก็มีหลากหลายหน่วยงานที่ทำงานอยู่ทางนี้แล้วก็มีทบวงการพลังงานปรมาณูที่ได้กล่าวแล้วองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์นะฮะมียูนิโดที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปคือ United Nations Industrial Organizations นะฮะIndustrial Development Organization นะฮะยูนิโดด้วยก็หลากหลายค่ะมีงานหลากหลายซึ่งในตอนนั้นก็รับผิดชอบเกือบทุกองค์การระหว่างประเทศยกเว้นยูนิโดซึ่งเรามีทางกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีผู้แทนท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมดูงานทางด้านนั้นอยู่โดยตรงนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ทีมประเทศไทยก็ยังมีทางด้านสำนักงานพาณิชย์ด้วยนะคะก็มีท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ด้วยค่ะแล้วก็มีตอนนี้ก็มีการบินไทยนะคะอีกด้วยค่ะก็มีหลากหลายมากขึ้นค่ะก็วันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะท่านขอกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะช่วงภาษาเยอรมันกับโจลี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่กับคุณอ้อยใจพุทธเจริญค่ะเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยชื่ออ้อยใจแฮร์สไตลิ่งอยู่ที่เมืองเซงกาเล่นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโจค่ะสวัสดีท่านนะคะค่ะวันนี้ภาษาเยอรมันเราจะมาเรียนคำว่าอะไรคะวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ภาษาเยอรมันจะพูดว่าโมนทากโมนทากวันอังคารดินสทากดินสทากวันพุธ Mittwoch Mittwoch วันพฤหัส Donnerstag Donnerstag วันศุกร์ Freitag Freitag วันเสาร์ Samstag Samstag วันอาทิตย์ Sonntag Sonntag
ค่ะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณคุณอ้อยใจเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ